ของเด็กหรือภาพแม่อุ้มลูกน้อยตัวแดงๆนั่งอยู่บนริมทางเท้าเพื่อรอทานจากผู้คนที่เดินสัญจรผ่านไปมายังคงมีให้พบเห็นอยู่ทั่วไปในสังคมไทยสังคมที่ไม่เคยหยุดเรื่องการแบ่งปันแต่นี่เป็นเพียงฉากหนึ่งของขอทานบางกลุ่มเพราะทานที่เด็กเหล่านั้นได้รับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขอทานชีวิตที่ถูกกำหนดขึ้นโดยคนบางกลุ่มนี่คือหน้าที่เพียงอย่างเดียวของขอทานที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ในอีกรูปแบบหนึ่งเงินไม่ใช่จุดเริ่มต้นของขอทานแต่ชีวิตที่ยากลำบากตามแนวชายแดนเป็นช่องว่างที่ทำให้คนกลุ่มหนึ่งสอดแสวงหาเด็กเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจขอทานความเปราะบางทั้งทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายจึงถูกระบุว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการนำเด็กเข้ามาขอทานตามเมืองใหญ่พ่อแม่นะคะพ่อแม่ใช้ลูกในการขอเงินเอาลูกตัวเล็กๆให้เห็นนะคะตัวยังแดงๆอยู่เลยเนาะอยู่ในผ้าที่น่าสงสารมากเลยซึ่งจริงๆแล้วเด็กไทยเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ว่าเด็กไทยหรือว่าเด็กต่างชาติหรือว่าเด็กอะไรก็ตามก็เด็กซึ่งเราก็ต้องพิทักษ์สิทธิตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันรู้สึกจะเข้าไปในใจแล้วทำให้รู้สึกเจ็บปวดมากพ่อแม่เนี่ยแม่เนี่ยมีลูกเยอะๆเพื่อจะขายลูกมีลูกเยอะๆเพื่อจะให้ลูกมาขอเงินขอทานเขาคิดว่าการขอทานเนี่ยเป็นสิ่งเป็นวิธีทางเดียวที่หารายได้ให้กับพวกเขาที่ง่ายที่สุดการตกเป็นทาสของยาเสพติดจากคนในครอบครัวรวมทั้งฐานะที่ยากลำบากทำให้เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินมาซื้อยาเสพติดถ้าวันไหนได้เงินมาไม่มากพอเด็กก็จะถูกทารุณก็ส่งผลให้เด็กไม่อยากกลับบ้านรวมทั้งการหนีเพื่อปลดปล่อยจากพันธนาการของความโหดร้ายจากครอบครัวจำนวนขอทานที่เพิ่มขึ้นทำให้เด็กต้องหาทางหาเงินเพื่อตัวเองการหลบหนีจากชายแดนเข้ามายังเมืองใหญ่จึงเป็นเป้าหมายที่ถูกเลือกและแม้จะมีมาตรการป้องกันและการตรวจตราของภาครัฐอย่างเป็นระบบแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏขอทานจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่คือเด็กที่เดินทางมาจากแม่สายเป็นเด็กก็ยิ่งง่ายถามว่าเข้ามาพอข้ามาถึงแม่สายแล้วทำยังไงเขาก็จะนั่งรถถ้าอย่างคนที่มาเชียงใหม่เนี่ยก็จะนั่งรถแม่สายมาลงที่เชียงรายที่ขนส่งแล้วก็นั่งรถจากขนส่งเชียงรายมาขนส่งเชียงใหม่แล้วก็เขาก็ไม่ได้นั่งรถตลอดนะคะก็คือในการเดินทางของเขาเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีบัตรแล้วก็เขาจะต้องถูกตรวจในบางจุดเนี่ยเขาก็จะลงเดินซึ่งจะไม่เป็นที่สงสัยค่ะเดินมาสักช่วงนึงพอเลยด่านเลยอะไรมาละเขาก็จะขึ้นรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเส้นทางที่ทำให้เขาผ่านมาได้ส่วนมากเลยก็จะมาลงที่กาดหลวงหรือบางคนก็จะมาในบาซ่าจำนวนขอทานเด็กที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีการรวมกลุ่มแบ่งสายขอทานตามสถานที่ท่องเที่ยวจนพัฒนาไปสู่รูปแบบของกระบวนการธุรกิจขอทานชาวบ้านในชุมชนอิสลามบำรุงทุกคนรู้ดีว่าตัวเองไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้เพราะชุมชนของตนเป็นหมู่บ้านลี้ภัยจากต่างแดนสถานการณ์ที่บีบบังคับภาวะที่ไม่สามารถหารายได้เลี้ยงชีพจึงเป็นช่องว่างให้ธุรกิจขอทานเข้ามาล่อลวงหรือแม้กระทั่งการซื้อตัวเด็กมีคนนี้มาขอซื้อว่าลำบากอย่างเงี้ยดูเซ่ลูกๆก็อดข้าวตัวเองก็ไม่สบายทำงานก็ไม่ไหวอายุก็แก่แล้วมาขายให้พวกฉันเถอะอยากได้เท่าไหร่คนหนึ่งมือหนึ่งไม้สองมือหนึ่งไม้แม้ข้อเสนอที่ได้จะสูงมากสำหรับเธอแต่จากประสบการณ์ที่เซอร์ดีนาเคยได้รับรู้จากชาวบ้านด้วยกันท
ทำให้หญิงชราเลือกอนาคตของลูกหลานตัวเองมากกว่าเงินเขาจะให้เดินไงให้กินยาบ้าแล้วก็เขาให้เดินตอนคืนก็ให้เดินเขาให้มาถึงเลยๆไงกำแพงเนี่ยถ้าเดินไปแล้วก็ป่าไม้นี่ตอนคืนนี่เจอคิดว่าป่าไม้ก็คิดว่าเป็นโจรเขาก็เลยยิงทันทีเลยชุมชนย่านรามคำแหงบางกะปิและอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือแหล่งพักพิงที่ใช้เป็นสถานที่ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนที่จะออกไปขอทานพี่ขอตั้งกินข้าวหน่อยค่ะหนูขอตั้งค่ะพี่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวกินข้าวไม้ไม่กินนะคะพี่ดังนั้นก็แม่ปนักแม่ที่มางานไปพ่อปนายพ่อขอตั้งไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะไปเลยวันนี้เดี๋ยวมากินข้าวมาหนูไม่กินแม่กินค่ะแม่ก็มีสบายก็แม่กินได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหมูกินบะหมูไม่กินอินสแลนก็หมูกินไม่ได้ค่ะพี่นี่คือบทเรียนภาษาไทยที่ขอทานเด็กได้รับการปลูกฝังจากในหน้าขอทานเพื่อใช้ในการหาเงินแต่บทเรียนที่ได้รับก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถหาเงินได้ทุกวันแต่ถ้าหากเดือนใดไม่สามารถหาเงินได้ถึง 30,000 บาทนั่นก็หมายความว่าชีวิตของเด็กจะต้องถูกทารุณซ้ำซากถึงแม้เด็กสามารถหาเงินได้ตามเป้าก็จะมีรายได้วันละเพียงแค่5บาทรวมทั้งครอบครัวเขาก็จะได้รับเงินเดือนละไม่เกิน 2,000 บาทเวลาที่เขาข้ามเนี่ยเขาใช้วิธีว่าไปเยี่ยมญาติบอกว่าไปเยี่ยมญาติอยู่แถวนี้แหละแค่ไม่เกินปาจีนบุรีแล้วเขาใช้บอร์เดอร์พาสนั่นนี่เขาก็บอกว่าถ้าเอาปกติเขาก็พาเด็กไปด้วยเลยพ่วงติดไปด้วยเลยปกติเมื่อถ้าตำรวจด่านตรวจไม่เข้มเนี่ยเขาก็อนุญาตให้ผ่านไปโดยที่ไม่ถามว่าเป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานกันจริงไหมเนื่องจากว่าต่างกัมพูชาเนี่ยไอ้เอกสารหลักฐานอะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยมีชัดเจนบัตรผ่านแดนชั่วคราวราคา10บาทคือตั๋วสำหรับการเดินทางเข้ามาขอทานบริเวณตลาดเมืองเกลือได้1วันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ใช้ Border Pass ซึ่งมีอายุ7วันก็สามารถเดินทางได้จนถึงจังหวัดปราจีนบุรีที่สำคัญยังสามารถนำเด็กติดตามมาได้ด้วยไม่มีสถิติที่แน่ชัดว่าเด็กที่นำเข้ามาในประเทศไทยด้วยวิธีการนี้มีจำนวนเท่าใดแต่จากการตรวจจับขอทานในเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ลักลอบเข้ามาทางแนวชายแดนของจังหวัดสระแก้วปราบปรามไปตอนนี้ก็หมดแล้วนะฮะแต่นี้มันมีจากท้องที่อื่นที่มานำพาไปครับอาจจะเป็นการที่ให้กับชาวกัมพูชาเดินไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟที่อารันโดยลักลอบไปตามป่าหรือว่ามีบอร์เดอร์พาสซึ่ง200บาทเนี่ยก็เขารับที่ปาจีนเลย อันนี้ก็ถือว่าเป็นคือถ้ามีวอเตอร์พาสแค่200บาทเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ใช้วิธีการนี้เยอะเราไม่สามารถจับกุมเขาได้พอเรือจากพอถึงปาจีนแล้วก็ย่อมรู้ใช่ไหมฮะเกินครึ่งทางที่จะเข้ากรุงเทพแล้วเขาก็ไปสบายมาตรการการป้องกันที่ไม่สามารถสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายดังนั้นมาตรการกวาดล้างขอทานจึงเป็นคำตอบสุดท้ายท่ามกลางจำนวนขอทานที่เพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับเมืองพัทยาแล้วขอทานได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการขายกระดาษทิชชู่ดอกไม้และหมากฝรั่งขายไปพร้อมๆกับการขอเงินจากนักท่องเที่ยวทุกเส้นทางของเด็กขอทานที่กล่าวมาทั้งหมดเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจการศึกษาที่ผลักดันให้พ่อแม่และเด็กเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อเสี่ยงโชคจนกระทั่งต้องตกเป็นเครื่องมือของเรามิจฉาชีพหากเรามองว่าสงสารแล้วให้เงินแก่เด็กเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามศีลธรรมครับเพียงแต่ว่าการกระทำเช่นนั้นกลับเป็นการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนาทีนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเส้นทางของเด็กขอทานที่อยู่ตามท้องถนนในเมืองไทยนั้นมีขวากหนามและปริงยักษ์คอยดูดเลือดอยู่จำนวนมากมายเราเลือกว่าจะสร้างบุญในรอยบาปด้วยการให้ต่อไปหรือจะหยุดด้วยตัวคุณเองครับ